สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับมาดูวิธีการลบเสียงรบกวนนะครับใน Premiere Pro โดยการใช้โปรแกรม Adobe Audition เนี่ยเข้ามาช่วยด้วยซึ่งเสียงรบกวนในที่นี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายถึง noise หรืออะไรเสียงรบกวนอะไรแบบนั้นนะครับ noise ก็คือเหมือนอาจจะเป็นเสียงซ่าๆอยู่ใน background ที่มันจะดังอยู่ตลอดระหว่างที่เรากำลังอัดเสียงของเรานะครับแต่ว่าเสียงรบกวนในวันนี้เนี่ยที่จะดูกันก็อย่างเช่นสมมติเราสัมภาษณ์ใครอยู่หรือว่าถ่ายละครอะไรหรือมิวสิกวิดีโออะไรอยู่ก็ตามเนี่ยแล้วเกิดมันมีเสียงอย่างเช่นโทรศัพท์ดังขึ้นมานะครับอย่างสมมติดูตัวอย่างการที่ผมเอามาใช้วันนี้นะครับอันนี้ก็คือผมกำลังอัดทำทิวทอเรียลอยู่แล้วพอดีบังเอิญโทรศัพท์มันดังขึ้นมาพอดีนะครับเดี๋ยวลองฟังสักนิดนึงนะครับมันก็จะมีในวงเล็บว่าเป็นเครื่อง blending mode add นั่นแหละนะครับเดี๋ยวลองฟังดูอีกสักครั้งนึงนะครับจะมีในวงเล็บว่าเป็นเครื่อง blending mode add นั่นแหละนะครับก็คือผมก็กำลังอัดทิวทอเรียลอยู่แล้วพอดีบังเอิญเสียงโทรศัพท์มันก็ดังขึ้นมานะครับอย่างที่ได้ยินซึ่งในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่มีโอกาสสามารถไปถ่ายไมค์ได้นะครับอย่างสมมติเป็นการสัมภาษณ์ผู้บริหารอะไรเงี้ยเราจะไปถามคำถามเดิมแล้วเขาพูดซ้ำจากเดิมมันก็อาจจะเสียเวลานิดนึงหรือมันอาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีการลบเสียงโทรศัพท์ออกไปนะครับในโปรแกรม Adobe Audition เลยละกันก่อนอื่นนะครับเราก็จะไปที่คลิปของเราแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกอันที่มันเขียนว่า Edit Clip in Adobe Audition นะพอเราคลิกเลือกไปแล้วปุ๊บเนี่ยรอสักพักหนึ่งคอมพิวเตอร์ของเรามันจะเปิดโปรแกรม Adobe Audition ขึ้นมาโอเคนะครับตอนนี้คอมพิวเตอร์ของผมก็ได้เปิดโปรแกรม Adobe Audition ขึ้นมาแล้วอันนี้ก็เป็นคลิปเสียงของเรานะครับซึ่งไอเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นมาเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงท้ายๆของคลิปนะครับถ้าลองไปฟังกันดูมันก็จะมีในวงเล็บว่าเป็นเครื่องblending mode add นั่นแหละแต่ทีนี้ไอ้กราฟตัวนี้เนี่ยมันจะแสดงเฉพาะแค่ว่าความดังของคลิปของเราเนี่ยในส่วนต่างๆของคลิปเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นแต่ว่ากราฟที่เราต้องการเนี่ยคือถ้าเรามากดตรงไอคอนบริเวณแถวๆตรงนี้นะครับมันจะบอกว่า show spectral frequency display นะพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีกราฟอีกใหม่กราฟอันใหม่อีกอันนึงเนี่ยแสดงขึ้นมานะครับซึ่งกราฟตัวนี้มันจะแสดงให้เห็นให้เราสามารถเห็นได้ว่าความดังส่วนใหญ่ของคลิปของเราเนี่ยมันอยู่ในคลื่นความถี่ประมาณไหนนะครับอย่างเช่นอาจจะสังเกตเห็นเลยว่าไอ้คลิปของเราเนี่ยความดังของเสียงส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ความถี่ประมาณ1กิโลเฮิรตซ์นะครับก็คือเป็นความถี่ปกติทั่วไปของเวลาคนเราพูดกันนะครับส่วนไอ้ในคลื่นความถี่อื่นๆเนี่ยมันก็มีบ้างนะครับแต่ก็มีนิดหน่อยไม่มากนะครับไอ้พวกเสียงในคลื่นความถี่ 10,000 กิโลเฮิรตซ์หรือว่า 5,000 กิโลเฮิรตซ์เนี่ยจะมีไม่มากเท่าไหร่ใช่มั้ยครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือว่าเสียงธรรมชาติทั่วไปเนี่ยความถี่เนี่ยมันจะกระจายอยู่ทั่วไปเลยใช่ไหมครับคืออย่างสมมติเวลาคนพูดกันเนี่ยความถี่ส่วนใหญ่มันก็อยู่ที่ประมาณ 1,000 กิโลเฮิรตซ์ประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ยังมีแบบความถี่ของแบบเวลาอะไรลูกกระเดือกหรือว่าคลองเราพูดเนี่ยมันก็ยังสร้างเสียงในความถี่อื่นๆขึ้นมาด้วยนะครับแต่ว่าเสียงที่สร้างโดยเหมือนประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติเนี่ยส่วนใหญ่มันจะค่อนข้างเจาะจงอยู่ในแถบคลื่นความถี่เนี่ยแค่ประมาณช่วงเดียวซึ่งถ้าเกิดเราลองเข้าไปดูในส่วนที่เป็นเสียงที่โทรศัพท์ดังขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นตัวอย่างชัดเจนเลยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปในกราฟสักนิดนึงนะครับก็คือเหมือนใน Premiere Pro เลยครับก็เกิดกด Alternate ค้างไว้นะครับแล้วก็ใช้ Mouse Wheel เนี่ยเลื่อนเข้าไปนะครับเลื่อนเข้าไปทีนี้สมมุติถ้าเราลองไปดูตรงที่เสียงโทรศัพท์มันดังขึ้นมาเนี่ยก็เลื่อน Playhead ไปนะครับจะเห็นชัดเจนเลยว่าบริเวณเนี้ยคือบริเวณที่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมานะครับเดี๋ยวลองเล่นดูสักนิดนึงแล้วกันแปลว่าเป็นเครื่องblending mode แทนนั่นแหละมีในวงเล็บว่าเป็นเครื่องblending mode แทนนั่นแหละจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าไอ้เสียงที่มันประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยหรือว่าดังขึ้นมาจากพวกเครื่องจักรหรืออะไรพวกนี้ความถี่ของมันเนี่ยจะค่อนข้างเจาะจงมากๆใช่ไหมมันจะค่อนข้างคงที่เลยเราก็จะสังเกตเห็นเลยว่าไอ้ตรงที่โทรศัพท์ดังขึ้นมาเนี่ยมันจะมีแถบเสียงที่ดังอยู่ตรงบริเวณประมาณ 4,000 กิโลเฮิรตซ์นะครับแล้วก็มีแถบนึงตรง 3,000 กิโลเฮิรตซ์อันนึงตรงประมาณ 2,000 กว่า 2,000 แล้วก็มีอีกอันนึงตรง 1,000 กิโลเฮิรตซ์นะเพราะนั้นเสียงที่มันประดิษฐ์หรือว่าเสียงจากเครื่องจักรเนี่ยมันจะส่วนใหญ่ดังขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนเลยอยู่ในกราฟตัวนี้ทีนี้เวลาที่เราจะไปลบเสียงเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับเราแค่ไปไฮไลท์บริเวณนั้นนะครับก็คลิกซ้ายแล้วก็ลากบริเวณนั้นไฮไลท์ตรงแถบนั้นใช่ไหมครับเราก็กด backspace แค่นั้นเองนะครับปึ๊บมันก็จะลบเสียงบริเวณนั้นออกไปแล้วนะเพราะนั้นเราลบไปแถบไปแล้วเราก็มาลบแถบตรงนี้บ้างนะครับลบให้ครบทุกแถบตรงนี้นิดนึงนะครับ backspace แล้วก็แถบตรงนี้นะครับ backspace แล้วก็แถบตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีแถบตรงนี้นิดนึงนะครับไม่เยอะมากแถบแคบๆอยู่ลบตรงนี้ออกไปโอเคเดี๋ยวเราลองมาเล่นดูอีกครั้งหนึ่งแล้วดูซิว่าเสียงโทรศัพท์มันหายไปหรือยังมันก็จะมีในวงเล็บว่าเป็นเครื่องblending mode แทนนั่นแหละมันก็จะมีในวงเล็บว่าเป็นเครื่องblending mode แทนนั่นแหละ
สังเกตเห็นได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราลบเสียงไปแล้วเสียงโทรศัพท์ก็หายไปเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนไอเสียงพูดของเราเนี่ยมันก็อาจจะได้รับผลกระทบนิดหน่อยประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าไอแถบแถวเนี้ยที่เสียงมันหายไปเนี่ยแน่นอนบางส่วนเนี่ยมันก็เป็นเสียงพูดของเราที่ไปอยู่ในความถี่ประมาณนั้นด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเราลองฟังดูเนี่ยมีในวงเล็บว่าเป็นเครื่องเดินรีโมทแอร์นั่นแหละมันก็จะมีในวงเล็บว่าเป็นเครื่องเดินรีโมทแอร์นั่นแหละยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ยังฟังดูดีแล้วก็ใช้งานได้เนี่ยมากกว่าก่อนที่เราจะลบเสียงโทรศัพท์ออกไปมากๆเลยทีนี้พอเราลบเสียงที่ไม่ต้องการออกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็แค่ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็จะ save as ก็ได้สมมุติถ้าเราอยากจะ save โปรเจกต์แล้วก็เสียงเนี้ยไว้ในโฟลเดอร์อื่นนะครับที่ไม่ใช่โฟลเดอร์เดียวกันกับไฟล์ต้นฉบับแต่ถ้าเรากด save ไว้เฉยเนี่ยไอโปรแกรม Adobe Audition เนี่ยมันก็จะ save โปรเจกต์ Adobe Audition อันนี้แล้วก็ save ไอเสียงใหม่ที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยเอาไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันกับคลิปต้นฉบับของเรานะครับสมมุติเรากด save ไปผมกด save เรียบร้อยนะครับทีนี้พอเรากลับไปที่โปรแกรม Premiere Pro แล้วเนี่ยมันก็จะเอาไอ้คลิปเสียงอันใหม่ที่เราลบไอ้เสียงรบกวนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอามาใช้แทนโอเคนะครับอันนี้ผมก็ได้เปิดกลับเข้ามาใน Premiere Pro เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราเซฟโปรเจกต์ Adobe Audition ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูสักนิดนึงว่าเสียงโทรศัพท์เนี่ยมันหายไปหรือยังนะครับลองมาเล่นดูสักนิดนึงที่2ก็เปลี่ยนเป็นLinear Dot ใช่เหมือนกันนะครับมันก็จะมีในวงเล็บว่าเป็นเครื่องเดินรีโมทแอร์นั่นแหละว่าเป็นเครื่องเดินรีโมทแอร์นั่นแหละโอเคนะครับก็เสียงโทรศัพท์ก็หายไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็อย่างแน่นอนอย่างที่บอกนะครับเสียงพูดของเราเนี่ยมันก็อาจจะได้รับผลกระทบนิดนึงแหละยังไงมันก็ไม่มีทางที่จะชัดใสแจ๋วเหมือนกับถ้าเกิดไม่ได้มีเสียงโทรศัพท์หรือเสียงรบกวนอะไรดังขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่ามันก็ดีกว่าถ้าเราทิ้งเสียงโทรศัพท์เนี่ยเอาไว้อยู่ในคลิปของเราเยอะพอสมควรโอเคนะครับก็อย่างที่บอกคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็หวังว่าวิธีนี้จะมีประโยชน์บ้างนะครับสำหรับใครที่อาจจะอัดคลิปมาแล้วรู้สึกเอ้ยมันดันมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาหรือว่าเสียงนาฬิกาปลุกหรือเสียงอะไรก็ตามเนี่ยที่มันเป็นเสียงลักษณะแบบนี้นะครับที่มันมีความถี่อยู่ในแถบแคบๆอันนึงนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ไปลบออกได้สำหรับคลิปที่เราไม่สามารถกลับไปอัดใหม่หรือว่าแก้ไขอะไรได้แล้วนะครับโอเคไงวันนี้คงพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับยังไงหวังว่าจะเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ